สวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณภควดีกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์ลูกที่เรารักที่สุดของรัชกาลที่4นะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณภควดีกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์แรกประสูติออกพระนามตามพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณภควดีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติแต่สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเมื่อวันอังคารที่24เมษายนพ.ศ.2398เจ้าฟ้าจันทรมณฑลเป็นพระคณิษฐาก็คือน้องสาวในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็คือรัชกาลที่5และทรงเป็นพระเชษฐภคินีก็คือพี่สาวในสมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีและสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ซึ่งทั้ง4พระองค์ประสูติแต่สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีรัชกาลที่4ทรงรักใคร่เจ้าฟ้าจันทรมณฑลอย่างมากทรงมักพาเจ้าฟ้าจันทรมณฑลตามเสด็จพระราชดำเนินด้วยหลายคราและโปรดให้ประทับบนตักของพระองค์โดยเสมอทรงป้อนพระกยาหารให้พระราชธิดาด้วยพระองค์เองและตัดเรียกเจ้าฟ้าจันทรมณฑลว่านางหนูลูกรำเพยรำเพยก็คือพระนามของสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีแอนนาเรียวโนเวนครูแมมที่เข้ามาสอนภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่4บันทึกไว้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงองค์น้อยผู้งดงามราวเทพธิดาทรงเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของพระองค์หญิงระม่อมและสมเด็จพระราชบิดามากตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระราชบิดามักโปรดให้ประทับอยู่ใกล้เมื่อเวลาเสวยพระกยาหารโปรดให้ประทับบนพระเพลาและโปรดให้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปไกลๆถึงอยุธยาหนังสือของแอนนาน่าจะเป็นหนังสือเพียงไม่กี่เล่มที่บันทึกเรื่องราวของเจ้าฟ้าจันทรมณฑลไว้ค่อนข้างละเอียดเธออธิบายว่าเจ้าฟ้าจันทรมณฑลมีสิริโฉมงดงามพระเนตรดำขับมีแววอ่อนโยนพระชวีขาวสะอาดสะอ้านพระปางบางใสแดงระเรื่อมีพระอุปนิสัยเห็นอกเห็นใจคนทั่วไปร่าเริงแจ่มใสแม้จะมีคนพนอพนอเอาพระทัยแต่พระองค์มิได้เอาแต่พระทัยพระองค์เองพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานมากที่สุดในบรรดาพระเจ้าลูกเธอทั้งหลายเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่เธอให้ความสนใจเช่นเดียวกับรัชกาลที่5เพราะทั้งสองพระองค์มีพระสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดโดยเจ้าฟ้าจันทรมณฑลเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับแอนนาเมื่อพระชนมายุเพียง7พรรษาเท่านั้นเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโปรดให้แอนนาเล่าเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ไบเบิลให้ฟังพระองค์ยังได้สิทธิพิเศษเรียนวาดรูปกับแอนนาในขณะที่เจ้านายเล็กๆพระองค์อื่นๆเรียนภาษาสันสกฤตเพราะเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโปรดการวาดรูปและการระบายสีทว่าเมื่อเกิดหิวาตกโรคระบาดในปีพ.ศ.2406แอนนาได้รับพระราชหัตถเลขาด่วนจากรัชกาลที่4มาถึงที่บ้านของเธอว่าแหม่มที่นับถือลูกสาวสุดที่รักของเราและนักเรียนที่แหม่มรักป่วยเป็นหิวาตกโรคเธอปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นแหม่มและเรียกหาแหม่มอยู่ตลอดเวลาเราขอร้องให้แหม่มรีบมาพบเธอเราเกรงว่าการป่วยครั้งนี้จะร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเพราะเมื่อเช้ามีคนในวังตายไปแล้ว2คนเธอเป็นลูกที่เรารักที่สุดจากมิตรที่กำลังมีความทุกข์ของแหม่มสภ.ปม.มหามงกุฎแอนนารีบร้อนเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเธอไปถึงห้องประทับของเจ้าฟ้าจันทรมณฑลที่มีพระอาการไม่สู้ดีนักนายแพทย์แคมเบล
สั่นศีรษะให้แอนนาทำปากขมุบขมิบ